วันนี้เรามาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเราอยู่หน้าโรงแรมเรากำลังจะไปแข่งยิงปืนนะครับที่ Hong Kong Open 2012ทีมทาสยูนี่นะครับ Are you ready? Yeah! ไปกันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนแล้วนะครับเรายังอยู่ในที่ safety area ที่เขาเรียกว่า safety area นะครับห้ามยิงปืนบริเวณนี้นะครับในบริเวณนี้เขาจะเอาปืนเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเตรียมยังไงต้องทำอะไรบ้างนะครับกำลังจัดเตรียมของอยู่ครับในความพร้อมในการเข้าทำการชุดต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับต้องมีเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การ safety 1เลยก็แว่นสำคัญเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็อีกทีมนึงก็กำลังจะเตรียมโหลดลูกเข้าแมกกาซีนครับผมแล้วมันใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่นะครับประมาณสัก10นาทีได้ครับผมเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ผมได้ยินว่าเก่งมากๆเลยครับคุณปอผมได้ยินว่าเก่งมากเลยครับนี่จริงหรือเปล่าไม่จริงนะครับโอ้โหต้องมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับครั้งนี้ซ้อมมาเยอะกว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่ไปฟิลิปปินส์เอาเลยครับแล้วซ้อมที่ไหนล่ะครับที่ทาซาครับครับ11กับที่นี่มันต่างกันมากหรือเปล่าครับต่างกันเรื่องพื้นนะครับเรื่องพื้นนี่เราถนัดเป็นพื้นหญ้ามากกว่าที่นี่เขาเป็นพื้นพรมตอนเรามูฟเมนต์เนี่ยขาเราอาจมีติดได้ที่ไหนง่ายกว่ากันที่ไหนยากกว่ากันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นถนัดมากกว่าถ้าเราเล่นที่นี่มาก่อนผมคิดว่าเราก็ถนัดอย่างนี้เหมือนกันคือมันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยใช่ไหมครับใช่ผมจะเชียร์ให้นะครับโชคดีนะครับเราก็มีจูเนียร์ด้วยนะครับแนะนำตัวเองด้วยนะครับชื่อแดงดีของดาราครับโอ้ดีแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเห็นว่าใช้ไฟอยู่ครับทำให้มันอุ่นครับเพราะว่าแม็กมันเย็นแล้วมันจะช่วยยังไงครับช่วยให้ยิงได้เยอะขึ้นคิดว่าวันนี้จะชนะได้หรือเปล่าครับไม่รู้ครับได้แล้วผมได้ยินว่ามีผู้หญิง7คนไอ้ผมได้มีโอกาสมาคุยกับคนที่ผมได้ยินว่าเก่งมากๆเลยครับชื่อโจนะครับ Hi Joe, how are you? Oh yeah, yeah, it's good. Yeah. Are you ready for the shooting today? Yeah, yeah, quite ready. Yeah. I hear you're one of the best shooters on the team. How long have you been shooting for? Around 13 years. โอ้โหเขายิงโอ้โหเขายิงปืนตั้งแต่ปีค.ศ. 1999. So when did you start? How old were you? Now is 30. When I finished the secondary school, I start to shoot airsoft IPC. Yeah, and before the airsoft IPC, shoot some wargaming or self practice. Yeah. เขาเล่นตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับจนถึงที่นี้นะครับเขาตอนนี้อายุ30แล้วก็เขาว่าเล่นเกมหลายเกมนะครับที่จะใช้ปืนนะครับ So do you think you're gonna win today? Yeah, do my best. Yeah, every match I just do my best. Yeah. Okay, yeah. Good. So. Excellent. Good luck. ตอนนี้นักกีฬาไทยกำลังทำ walk through อยู่นะครับ walk through ก็คือว่าเขาจะเดินไปดูสนามนะครับว่าเขาจะยิงยังไงแล้วก็วิ่งทางไหนนะครับท่านผู้ชมคงสังเกตนะครับว่ามีเป้าหลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับเป้าแรกที่นี่นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเป้ากระดาษนะครับต้องยิง2นัดนะครับแล้วก็วิ่งที่เป้าต่อไปนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันมีเป้า2เป้าติดกันนะครับเป้าขาวจะเป็นตัวประกันห้ามยิงนะครับถ้ายิงก็เขาจะหักคะแนนนะครับอย่ายิงผมนะ จะเห็นว่ามีเป้าเหล็กนะครับเป้าเหล็กยิงนัดเดียวพอยิงทุกเป้าเสร็จแล้วก็ต้องมายิงเป้าขาวตรงนี้นะครับมันจะมีสายไฟฟ้าพอโดนแล้วปุ๊บจบแล้วครับพร้อมไหมพร้อมเยี่ยมI'm
อนนี้ผมอยู่กับพี่เล็กนะครับพี่เล็กเป็นนักกีฬาไทยที่เป็นคนแรกที่ยิงในสนามนี้นะครับแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบที่จะไปก่อนนะครับเสียเปรียบได้เปรียบพี่คิดว่าถ้าให้คิดแบบเล็กๆนั้นก็มีนิดนึงแต่ว่าด้วยการแข่งขันมันจะต้องเป็นอย่างนี้คือเราต้องจิตใจเราต้องเข้มแข็งพอยอมรับทุกสเตจได้จากความรู้สึกใจนี้นะดีแล้วดีหรือเปล่าครับสเตจนี้ไม่ดีครับลืมยิงไปหนึ่งเป้าครับเอาแล้วเขาจะแฮกเขาจะหักกี่คะแนนนะครับหักไป20ครับโอ้ก็เยอะสาหัสถือว่าเป็นการวอร์มหัวใจก่อนนะสเตจต่อไปสู้นะครับสู้ๆนะครับเยี่ยมท่านผู้ชมคงสังเกตนะครับว่าคนที่เก่งที่สุดจะต้องเป็นคนที่ประหยัดเวลานะครับการประหยัดเวลานี่ไม่ได้อยู่ที่การยิงเร็วมากมันประหยัดไม่กี่วิคนที่จะเก่งที่สุดก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนแม็กเร็วมากแล้วก็ตอนที่เขาเดินผ่านเป้าเขาก็ยิงตอนที่เดินอยู่เขาไม่ได้หยุดยิงแล้วก็เดินต่อไปเขาก็เดินแล้วก็ยิงในเวลาเดียวกันเก่งมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับนักกีฬาหญิงน่ารักน่ารักของเรานะครับชื่ออะไรครับชื่อไม้ค่ะเป็นนักกีฬาหญิงคนเดียวในทีมเรารู้สึกยังไงครับสบายใจดีเขาเทคแคร์เราดีมากเพราะเห็นว่าเราเป็นผู้หญิง แล้วเห็นว่าเมื่อเช้าบอกว่าตื่นเต้นมากดีครับเกมที่ทำให้เราตื่นเต้นเนี่ยจะมีประโยชน์เพราะว่าหนึ่งคือเราสามารถฝึกตัวเองได้แข่งกับตัวเองมีวินัยในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาการแข่งเนี่ยเรายิงได้อย่างที่เราซ้อมเรามีผลสำเร็จแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองเห็นว่ายิงเป้าแม่นมากเลยนะครับก็แสดงว่าไม่ได้สั่นมากหรอกจริงๆสั่นมากเรามันฟุกไปโดนเองในทีมของเราไม่ได้มีคนไทยเท่านั้นมีคนที่มาจากฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับชื่อแมนดี้แมนดี้ how tall are you about 6 feet 4 inches how many centimeters is that about 190 plus โอ้โหเขาสูง190กว่าเซนติเมตรนะครับซึ่งสูงมาก what about when you're ducking and moving around how do you find that that is much more difficult for a big guy like me as you can see on the first stage I miss the lower windows because it's not that easy for us I mean I'm tall I'm fat It's not easy for me to bench down. Mm. I mean to bend down. But for smaller guys, it's so easy. สำหรับคนที่สูงมันจะมีช่องบางช่องที่เขาต้องลงมายิงนะครับซึ่งลำบากสำหรับคนที่สูง So how you feeling about everything else here? It's quite nice. It's fun. It's nice. First competition. I'm doing good for so far. นี่เป็นครั้งแรกที่แมนดี้ลงแข่งในปืน Airsoft นะครับเขามีความสุขอยู่นะครับแล้วทุกคนก็มีความสุขอยู่นะครับเยี่ยม good luck
คเรายิงเสร็จแล้วนะครับที่สนามนี้นะครับแล้วก็จะไปที่สนามต่อไปพี่บอยถ้าไม่ถึงเราต้องไปที่หลายๆสนามใน1วันนะครับคือของฮ่องกงเนี่ยเขาจะเป็นคลับใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคือ HK Shooter นะก็จะมี3สเตจทีนี้วันนี้เราแข่งทั้งหมด9วันนี้เราฟินิช3แล้วตอนนี้เราเสร็จ3แล้วเดี๋ยวเราจะมูฟไปอีกสเตจนึงนะอีกคลับนึงเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยพื้นที่เขาจำกัดแต่ว่าจะอยู่ในแอเรียเนี้ยตามไปดูกันนะครับShooting Challenge.